านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ King Power และ Disney เติมความสุขให้วัยซนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show หรือเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รางน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้าดิสนีย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney ลุงต๋อยแกน่ะรู้ภาษาอังกฤษแค่ yes no okay แต่แกก็ขายของให้ฝรั่งได้สบายเฮ้ยอย่ามาหลอกกันดีกว่าจริงๆก็พอฝรั่งเขาส่งรูปมาแกตอบ yes เออพิมพ์ราคามาถูกไปก็ตอบ no พิมพ์ภาษาอังกฤษมายาวๆแกก็โอเครอเขาโอนตังค์อุบะแล้วแกก็ส่งกับ EMS World จากไปรษณีย์ไทยส่งได้ทั่วโลกสบายไปเลยลุงต๋อยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยแบบนี้ก็ได้ละดีดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562ครับวันนี้พบกับผมนราพงศ์ไวยวันครับคุณสุภาพยังติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้มีข่าวเหตุร้ายมาจากจังหวัดปัตตานีครับคนร้ายแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ทำทีมาตรวจเยี่ยมและก็พูดคุยกับอสชุดคุ้มครองคุณครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอยะหลังแล้วก็รัวปืนเข้าใส่ทำให้อสเสียชีวิตไป6ศพแล้วยัง
ฉกเอาปืนของเจ้าหน้าที่4กระบอกหลบหนีไปด้วยนะครับนี่เป็นเหตุอุกอาจช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับเอาส่วนข่าวการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งวันนี้มีความเห็นมาจากมือกฎหมายรัฐบาลวิษณุคาดกกต.เคาะวันเลือกตั้งไม่เกิน26มกราคมแย้มกาบัตรไม่เกินมีนาคมนี่ก็ขยับความชัดเจนมานิดหนึ่งครับส่วนฝ่ายกกต.กกต.ย้ำพระราชกฤษฎีกาประกาศออกมาเมื่อไหร่เคาะวันเลือกตั้งได้ทันทีครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆหลายพรรคครับลงพื้นที่กันวันนี้พรรคเพื่อไทยจะไปเปิดเวทีปราศัยที่สนามกีฬาในจังหวัดพะเยาแต่ว่าเขาไม่อนุญาตอ้าวก็เลยเกิดประเด็นเจ๊หน่อยขอโทษชาวพะเยาย้ำไม่อยากให้เดือดร้อนจากผู้มีอำนาจเอาฝ่ายผู้มีอำนาจบิ๊กป้อมปัดห้ามเจ๊หน่อยใช้สนามกีฬาปราศัยบอกว่าเจ้าหน้าที่เขายึดกฎหมายแล้วก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันทุกพรรคที่หลวงห้ามใช้ในการหาเสียงครับหลายพรรคไปลงพื้นที่วันนี้เดี๋ยวกลับมาไล่เลียงกันนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเปิดการประชุมมหกรรมการแสดงผลงานโครงการตามแนวประชารัฐกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแต่ว่าก็มีประเด็นจากนายกลุงตู่แล้วครับเตือนนักการเมืองอย่าหาเสียงขายฝันแนะเลือกตั้งได้รัฐบาลดีไม่พอนายกรัฐมนตรีต้องดีด้วยไม่ใช่แค่รักแค่ชอบแต่ไม่ทำงานให้ประชาชนครับแล้ววันนี้นายกลุงตู่ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ออกมาครับชื่อเพลงในความทรงจำครับนี่เป็นซิงเกิลที่7แล้วนะครับและก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีของ3แกนนำของพรรคเพื่อไทยเรื่องเกี่ยวกับแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์ผลงานของรัฐบาลและคสช.นั่นแหละครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีอัยการเลื่อนอีกทีหนึ่งครับวันนี้นัดอีกทีก็โน่นเลย14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักให้ไปฟังวันโน่นเรื่องที่ประชุมสภาชั่วคราวในระหว่างที่รอสภาใหม่จะใช้ที่ไหนสุรชัยเผยก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้ข้อสรุปครับมีข่าวเรื่องคดีเงินทอนวัดปปง.หอบหลักฐานแจ้งปปป.เอาผิด4เจ้าหน้าที่สำนักพุทธเจ้าอาวาสวัดดังที่เมืองนนท์คารวาสอีก1เกี่ยวทุจริตเงินทอนวัด7แห่งมูลค่าความเสียหาย60กว่าล้านครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหวยครับซึ่งเข้าสภาสนช.วันนี้ก็ปรากฏว่าสนช.รับหลักการร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่แล้วครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะกลับมาดูนะเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงดูรายละเอียดในทีละประเด็นเหล่านี้ในช่วงหน้าครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ
gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้วันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ King Power และ Disney เติมความสุขให้ไวซอนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show หลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รังน้ำช้อปเพลินแดนสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive คอลเลกชันน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney Gasco รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ Gasco กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา Gasco ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับดูข่าวร้ายมาจากภาคใต้ก่อนครับวันนี้เวลาประมาณเที่ยงเศษๆครับเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนบ้านบูโกะอยู่ที่หมู่5ตำบลประจันอำเภอยะรังปัตตานีครับคือคนร้ายเนี่ยแต่งชุดดำนะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทำทีเข้าไปตรวจเยี่ยมไปถึงก็ทำเป็นพูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลหรือว่าอส.ที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนแห่งนี้พอได้จังหวะมันก็ใช้อาวุธปืนชักออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่ทีละคนทีละคนเลยครับเสียชีวิตทั้งหมด4นายนะครับอส.ชุดคุ้มครองตำบลประจันนะครับเสียชีวิตทั้ง4นายแล้วจากนั้นก็ฉกเอาอาวุธปืน HK33 จำนวน4กระบอกหลบหนีไปแต่ว่ามันไม่ได้ทำร้ายบรรดาคุณครูหรือว่าเด็กๆนักเรียนแต่อย่างใดนะครับเป้าหมายก็คืออส.ฆ่าแล้วก็ชิงเอาอาวุธปืนหลบหนีไป
่อนนี้ไปก็โรยตะปูเรือใบนะแล้วก็วัตถุสิ่งของบางอย่างที่น่าสงสัยตามท้องถนนสกัดกั้นการไล่ติดตามของทางเจ้าหน้าที่ครับนี่เหตุเกิดตอนเที่ยงของวันนี้นะฮะในพื้นที่อำเภอยะรังปัตตานีครับก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจอีกครั้งหนึ่งละครับนะฮะและถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้มันชักจะถี่ขึ้นหรือเกิดแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับและส่วนใหญ่ก็ใช้ยุทธการที่เรียกกันว่าใบไม้ร่วงก็คือสังหารลอบยิงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่งวดที่แล้วก็เป็นตชด.นะฮะนี่ล่าสุดวันนี้ถึงขั้นไม่ต้องลอบวางระเบิดแล้วครับบุกเข้าไปแล้วก็ใช้อาวุธยิงเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังกลับขึ้นมาติดตามสถานการณ์เรื่องการเมืองประเด็นเรื่องเลือกตั้งเมื่อไหร่เลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยเริ่มจากประเด็นของรองนายกวิษณุเครืองามก่อนครับรองวิษณุบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกาศพระราชกิจสเดียกาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยรองวิษณุบอกว่าเอาเป็นว่าประกาศในเดือนมกราคมก็แล้วกันและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมเดี๋ยวกกต.เขาจะเป็นผู้กำหนดต่อไปนี่นายกรองนายกวิษณุแพรมออกมาอย่างนี้เอาเป็นว่าประกาศในเดือนมกราคมและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมฮะโอ้โหวันนี้เพิ่งจะวันที่10จะไปประกาศเอาช่วงไหนล่ะครับอาจารย์นะฉะนั้นถ้าจากประโยคนี้นะฮะก็ขีดข้างฝากาดอกจันเอาไว้เฉพาะท่อนหลังก็แล้วกันคือจะประกาศพระราชกิจสเดียกาภายในเดือนมกราคมเนี่ยมันยังอีกยาวไกลฉะนั้นเอาท่อนหลังก็คือที่รองวิษณุบอกว่าการเลือกตั้งไม่เกินเดือนมีนาคมเอาประโยคนี้ก็พอนักข่าวถามว่าตอนเนี้ยพระราชกิจสเดียกาให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีการโปรดเกล้าลงมาหรือลงมาแล้วใช่ไหมครับรองวิษณุตอบว่ายังอ๋อท่านบอกว่ายังไม่ลงมาส่วนกกต.สามารถตัดสินใจเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งได้ก่อนวันที่26มกราคมนี้ได้หรือไม่อันนี้น่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนข้อถกเถียงเรื่องการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันต้องรวมกับ60วันที่กกต.จะประกาศรับรองผลเลือกตั้งด้วยไหมเนี่ยรองวิษณุบอกว่าผมถือหลักว่าการจัดเลือกตั้ง150วันเป็นเรื่องหนึ่งและการประกาศผล60วันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายมันคนละมาตรากันไม่ใช่เอา2มาตรามารวมกันไม่ใช่เอา2มาตรามารวมกันซึ่งต้องเลือกตั้งให้เสร็จก่อนจากนั้นถึงจะนับระยะเวลาการประกาศผลต่อไปอีก60วันโดยในส่วนนี้คิดว่ากกต.ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะคาดว่าผู้ชนะการเลือกตั้งอาจร้องผู้แพ้ไม่ใช่แค่ผู้แพ้ร้องผู้ชนะเพราะงวดนี้ผู้ชนะก็อาจจะร้องผู้แพ้มันก็เลยจะมีเรื่องร้องเรียนกันเยอะฉะนั้นถ้าจะประกาศผลก่อนเพื่อสอยทีหลังก็ไม่ควรเพราะมันอันตรายและจะกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาล
อ้าวส่วนเรื่องการจะใช้มาตรา44เพื่อขยายกรอบเวลาหรือทำให้มันชัดเจนเนี่ยรองวิษณุบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีใช้ไม่ได้ที่เขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่การเรียกร้องแต่เขาอยากดูว่ากล้าใช้ไหมต่างหากนี่นะอาจารย์วิษณุบอกว่าที่เรียกร้องให้ใช้มาตรา44แก้กฎหมายอย่างงั้นอย่างนี้เลยเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ใช่เขาเรียกร้องหรอกแต่เขาอยากดูว่าเรากล้าใช้หรือไม่ต่างหากครับนะนี่ประเด็นจากรองนายกวิษณุเครืองามเอาเป็นว่าขีดเส้นใต้ว่าประกาศเลือกตั้งเนี่ยภายในเดือนนี้มกราคมและการเลือกตั้งไม่เกินมีนาคมก็แล้วกันนะนี่ประเด็นจากรองนายกวิษณุทีนี้ทางกกต.วันนี้ท่านประธานกกต.ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับ150วันนี่แหละอันนี้คือนักข่าวถามถึงเรื่องที่โฆษกรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะพูดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ระบุในทำนองที่ว่าก็ให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องกรอบเวลา150วันนะว่ามันรวมการประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งไหมเนี่ยอันนี้ท่านประธานกกต.ตอบว่าส่วนตัวผมเข้าใจว่าเป็นความเห็นในเชิงแนะนำของท่านนายกแต่ว่าในเบื้องต้นกกต.ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าประสานไปยังกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าทางกรรมการร่างเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมาก็ตามผมเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ว่ากรอบการเลือกตั้ง150วันนั้นน่ะได้มีการพูดคุยในชั้นของกรรมการกกต.แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะตัดสินใจกันยังไงเพราะเวลาการพิจารณาว่า150วันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูความคิดในแต่ละส่วนว่ามีความคิดมีความเห็นกันอย่างไรทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะกรรมการกฤษฎีการวมทั้งกกต.ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไปก้าวล่วงหรือตัดสินใจว่าจะไปปรึกษาฝ่ายใดเพราะตั้งใจที่จะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จรวมถึงประกาศผลการเลือกตั้งภายใน150วันอยู่แล้วครับอันนี้ประเด็นจากทางประธานกกต.แล้วก็บอกว่าถ้ามีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมากกต.ก็จะดำเนินการเรียกประชุมกันเพื่อกำหนดการเลือกตั้งภายใน50วันนี่เป็นคาถาเดิมที่กกต.ท่องมาตลอดเขาถามว่าจะประกาศการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับท่านครับกกต.ไม่ว่าท่านประธานหรือกกต.คนไหนรวมทั้งท่านเลขาท่านก็จะบอกว่ารอให้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาก่อนกกต.ถึงจะกำหนดวันเลือกตั้งได้เนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับส่วนประเด็นจากทางกรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับวันนี้มี2คนครับท่านผู้ฟังครับคนแรกเนี่ยก็คือคุณสุภชัยยาวประภาสอดีตประธานอนุกรรมการตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันเรื่อง150วันเรื่อง60วันเนี่ยตกลงแยกกันหรือรวมกันนี่นะฮะปรากฏว่าคำตอบของคุณสุภชัยเนี่ยท่านตอบว่ากรท.ได้พ้นสถานะที่จะดำเนินการชี้แจงหรืออธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากที่มีข่าวเกิดขึ้นอดีตกรท.ก็พูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE คุยกันใน LINE
ว่าจะต้องดำเนินการอย่างใดไหมแต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนส่วนการจัดทำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยล่าสุดได้ทำเสร็จแล้วเหลือเพียงตรวจในเนื้อหาเท่านั้นแต่กรท.ได้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จฉะนั้นก็ขอให้รอท่านประธานมีชัยฤชุพันธ์เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งก็แล้วกันนะฮะไม่มีคำตอบมาอย่างนี้ผมพ้นจากตำแหน่งมาแล้วผมให้ความเห็นไม่ได้สั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับคุณสุภชัยยาวประภาสอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่ามีความเห็นจากอีกหนึ่งในกรท.อดีตกรท.ครับนี่คนนี้ยืนยันว่าเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นว่ากรอบ150วันน่ะไม่นับรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งครับอดีตกรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนนี้ก็คือคุณอุดมรัฐอมฤตเป็นอดีตโฆษกด้วยนี่ครับคุณอุดมบอกว่าในมีการบัญญัติเอาไว้ในบทเฉพาะการมาตรา171ของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเลือกส.ส.นี่นะดังนั้นกรรมการการเลือกตั้งสามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ครบ4ฉบับไปอีก150วันก็คือภายในวันที่9พฤษภาคมโดยไม่ต้องนับรวมเวลาในการประกาศผลทั้งนี้เห็นว่าคนที่มีความพยายามตีความให้รวมวันประกาศผลน่าจะตีความเพื่อต้องการอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนี่ฮะฉะนั้นชัดเจนว่ากรอบเวลา150วันในส่วนของคุณอุดมรัฐอมฤตอดีตโฆษกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี้นะท่านยืนยันว่าเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันมาตั้งแต่ต้นเลยว่า150วันเนี่ยมันไม่นับรวมกับการประกาศผลการเลือกตั้งนี่แต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันนี่แหละครับว่านี่คือความเห็นของคุณอุดมมันยังไม่ชัดนะว่าตกลงเนี่ยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยมีเจตนารมณ์กันยังไงอาจารย์มีชัยไปไหนอะอาจารย์มีชัยลองเรียกประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหน่อยเป็นไรนอกรอบก็ได้และออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าไอ้เรื่อง150วันเนี่ยตกลงเจตนารมณ์ของพวกท่านเป็นยังไงกันแน่นะแต่ว่าการออกมาคอมเมนต์มาให้ความเห็นของคุณอุดมรัฐอมฤตอดีตโฆษกของกรท.วันเนี้ยก็น่าจะทำให้สังคมได้คำตอบจากทางอดีตกรท.พอสมควรแล้วครับเพราะว่าท่านเป็นอดีตโฆษกของกรท.นะฮะยืนยันอีกทีนะยืนยันเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นของกรท.เนี่ยว่ากรอบเวลา150วันเนี่ยมันไม่รวมไปจนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งฉะนั้นจะมีใครออกมาเถียงอะไรยังไงต่อไปหรือเปล่าก็รอดูกันแล้วกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวันเลือกตั้งส่วนประเด็นอื่นๆแปลกพรรคการเมืองชงกกต.เลื่อนเลือกตั้งไปหลังพระราชพิธีเอามาทางไหนแล้วเนี่ยคือวันนี้มีพรรคการเมืองตั้งใหม่8พรรคเขาไปฟังคำชี้แจงจากทางกกต.เรื่องเกี่ยวกับการทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นแล้ว8พรรคการเมืองเนี่ยเขาก็เสนอว่าการเลือกตั้งเนี่ยควรจะเลื่อนออกไปโน่นหลังพระราชพิธีมบรมราชาภิเษกเลยเพราะว่าอยากใ
มีความพร้อมตอนโน้นแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างพระราชพิธีเอาเป็นว่าข้อเสนอเนี่ยคงจะลำบากละครับผ่านไปก็แล้วกันเพราะว่ามันยุ่งยากมากรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบแน่ๆก็คือ150วันเนี่ยมันจะหมดวันที่9เนี่ยมันจะเลื่อนออกไปไม่ได้หรอกมันต้องไปแก้เยอะผ่านไปก็แล้วกันเอาความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาจะเปิดปราศัยที่บริเวณสนามกีฬาในอบจ.จังหวัดพะเยาคือได้ทำเรื่องขออนุญาตไว้แล้วตั้งเวทีไว้เรียบร้อยเอาแต่พอถึงเวลามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะเขาไม่อนุญาตอ้างว่าไม่เหมาะสมที่มาจะใช้สถานที่ราชการในการทำกิจกรรมทางการเมืองอ้าวทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็โวยวายกันใหญ่สิครับนำโดยโฆษกพรรคตอนแรกคุณโฆษกพรรครัตดาวันวงศรีวงออกมาเกี้ยวเจ้าก่อนเพื่อเลยแต่เช้าเลยเอาถัดมาแกนนำคนสำคัญอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ออกมาพูดบ้างคือคุณหญิงก็ไปอ่ะอยู่ที่พะเยานะฮะเห็นขึ้นเวทีพูดอยู่บนท้ายรถกระบะเนื้อหาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการกลั่นแกล้งในทางการเมืองก็ทราบข่าวจากข้าราชการผู้ใหญ่ของทางจังหวัดว่ามีคำสั่งจากผู้มีอำนาจใหญ่โตจากกรุงเทพสั่งการโดยตรงไปที่จังหวัดให้นายกอบจ.ยกเลิกไม่ให้พรรคเพื่อไทยใช้เป็นสถานที่ปราศัยทีนี้นักข่าวที่อยู่ทางกรุงเทพเนี่ยก็ต้องถามคนสำคัญของรัฐบาลของคสช.สิอ้าวไปเจอลุงป้อมพลเอกประวิตรก็ต้องถามลุงป้อมเนี่ยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เขาบอกอย่างเงี้ยก็หาว่ามีคำสั่งจากผู้ใหญ่ในส่วนกลางลงไปเนี่ยจะว่ายังไงลุงป้อมบอกว่าเอาแล้วยังไงอ่ะเขาได้ใช้หรือเปล่าเราผมก็ไม่รู้ไม่รู้ทีนี้มีคำถามสำคัญคำถามนี้ฮะนักข่าวถามลุงป้อมว่าหลังจากนี้เนี่ยกรณีที่พะเยานี่นะครับจะเป็นมาตรฐานการใช้สถานที่ราชการในการหาเสียงไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนี่นักข่าวถามอย่างนี้เลยปรากฏว่าบิ๊กป้อมตอบว่าไม่ได้ก็เขาทำตามกฎหมายฉะนั้นทุกพรรคต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเรื่องนี้ก็ต้องเหมือนกันนี่เอาละสิทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพรรคไหนก็ตามแต่นี่นะถ้าจะไปใช้สถานที่ราชการเนี่ยก็ต้องไม่ได้เหมือนกันนะเอาถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันใดพลังประชารัฐไปใช้สถานที่ราชการในการตั้งเวทีปราศัยเนี่ยเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเขาขย่มแน่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเอาที่ภาคเหนือเหมือนกันครับสุเทพเทือกสุบรรณนำทีมงานรวมพลังประชาชาติไทยเดินคารวะแผ่นดินนี่บุกถ้ำเสือเลยครับไปที่เชียงใหม่ครับวันเนี้ยไปที่เชียงใหม่ครับซึ่งบรรยากาศน่าสนใจว่าปฏิกิริยาบรรยากาศของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อคุณสุเทพและคณะจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าออกมาเรียบร้อยดีครับเนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานว่า 1. บรรยากาศเรียบร้อยดี 2. ปฏิกิริยาของบรรดาชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆที่คุณสุเทพไปเดินนี่นะครับก็มีทั้งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบางคนเนี่ยเอาของฝากจากเชียงใหม่ให้คุณสุเทพด้วยไส้อั่วน้ำพริกเอาคุณสุเทพชิมให้หน่อยเอาคุณสุเทพโอ้ยมาเชียงใหม่อีกนะบรรยากาศอย่างนี้ก็มีครับแต่แน่นอนละไปเชียงใหม่เนี่ยมันต้องมีอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะแม้กระทั่งจังหวัดอื่นคุณสุเทพก็เจอมาแล้วเนี่ยก็คือประเภทที่ไม่ต้อนรับไม่ยินดียินร้ายนะก็มีเหมือนกันบางคนเห็นคุณสุเทพแล้วยื่นใบสมัครให้ก็ไม่เอาแล้วแถมพูดว่ามาทำไมมาทำไมแต่ว่า
รุปแล้วไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าจะบวกลบคูณหารกันแล้วนี่นะฮะท่านผู้ฟังครับระหว่างคนให้การต้อนรับกับคนที่แอนตี้คนที่ไม่ต้อนรับด่าทอเนี่ยปรากฏว่าอย่างแรกมีมากกว่าเออนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศน่าสนใจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะฮะเอาชัดเตาปูนชัชวันคงอุดมก็พาดาราฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์และกรรมการบริหารของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเอาไปลงพื้นที่เชียงใหม่เหมือนกันรวมทั้งที่ลำพูนด้วยนะฮะส่วนวิวาทะระหว่างพรรคพลังประชารัฐนะกับทางพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเรื่องนโยบายเสกสปก 4.01 เป็นโฉนดสปก 4.0 นี่นะฮะก็ยังไม่จบก็ยังไม่จบแล้ววันนี้ก็มีผสมโรงมาอีกนะครับนี่เลยจากดำรงพิเดชเนี่ยคุณดำรงพิเดชเนี่ยเขาเป็นอดีตอธิบดีเกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมาทำพรรคการเมืองตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรครักผืนแผ่นรักผืนป่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนละฮะดำรงพิเดชออกโรงจวกนโยบายโฉนดทองคำคนคิดเป็นบ้าไปแล้วหวังเอาผืนป่าที่เป็นของฟรีมาแจกหามาหาเสียงกับประชาชนนี่ดำรงพิเดชเขาก็ไม่เห็นด้วยอ้าวไทยรักษาชาติวันนี้โหนรถไฟฟ้าครับทั้งคุณจาตุรนประธานยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วก็คุณประพัฒน์จงสนุสงวนอดีตผู้ว่ารฟม.เนี่ยก็ลงพื้นที่โหนรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าก็จะพูดถึงเรื่องปัญหารถไฟฟ้าว่าโอ้ยราคาเป็นยังไงแพงไปไหมคุณประพัฒน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะถ้าได้เป็นรัฐบาลนี่ก็จะทำการปรับลดราคารถไฟฟ้า BTS ลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือประเด็นการเมืองหลักๆวันนี้ก็น่าจะเป็นคำพูดของรองนายกวิษณุเครืองามที่บอกว่าประกาศเลือกตั้งหรือพ.ร.ด.เลือกตั้งน่าจะออกมาภายในเดือนมกรานี้และการเลือกตั้งการหย่อนบัตรไม่เกินเดือนมีนาคมอยู่ตรงนั้นล่ะฮะพักสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นในช่วงหน้ากันบ้างครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Groupนี่คือความในใจของสินค้าไทยดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างเด็ดๆ ดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีที่ได้ไปถึงทุกที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยไม่ว่าสินค้าอะไรก็สบายใจเมื่อส่งกับไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ Impact เมืองทองธานีครับโอ้นายกก็พูดเยอะประเด็นการเมืองบอกตอนหนึ่งว่าวันนี้เรากำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งการหาเสียงต้องเป็นไปแบบไม่ใช่การขายฝันเพราะฝันยังไม่เป็นจริงเลยขนาดซื้อหวยยังไม่ถูกกันเลยใช่ไหมฉะนั้นฝันแล้วต้องทำด้วยมันถึงจะเป็นไปตามฝันอย่างนี้เป็นต้นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นซิงเกิลที่7เพลงที่7ชื่อเพลงเนี่ยในความทรงจำในความทรงจำนะฮะผลงานการประพันธ์ใหม่ล่าสุดที่ออกสู่สายตาและโสดประสาทการฟังของประชาชนคนไทยผ่านทาง YouTube ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาก็ย้ำเตือนถึงความทรงจำที่ประเทศเคยมีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเคยมีปัญหาโกรธแค้นเคืองกันแล้วก็มีเนื้อหาให้ร่วมกันเดินไปข้างหน้าอย่าให้ใครมาทำลายเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเพราะกว่าจะทำให้รวมตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องง่ายประมาณนี้เดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดกันตามสถานีวิทยุต่างๆล่ะครับเอาใครจะร้อนก็หาโหลดฟังได้ใน YouTube นะคนร้องนี่ก็ยังคงเป็นคนเดิมนะครับร้อยตรีพงศธรพอจิตนะครับพูดถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยดีกว่า
นั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับททจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี62 23ถึง27มกราคมนี้ที่สวนลุมคาด5วันดึงคนมาเที่ยว 600,000 คนเงินจะสะพัด400ล้านบาทครับวันนี้มีการแถลงข่าวนะฮะการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คืองานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2562ระหว่างวันที่23ถึง27มกราคมนี้ครับที่สวนลุมพินีนะฮะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภาษรบอกว่าในงานปีนี้กิจกรรมก็จะมีหลากหลายเหมือนเดิมละครับมีการจัดโซนต่างๆเอาไว้ถึง9โซนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการเสนอขายแพ็กเกจทัวร์จากบรรดาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสายการบินต่างๆ90เส้นทางด้วยกันนะฮะแล้วในงานปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรก ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะขอความร่วมมือให้ทุกโซนที่มาจัดงานนี้นะลดการใช้โฟมพลาสติกและก็ให้มีการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบครับแล้วก็จะขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานคนที่ไปเที่ยวงานทุกคนครับใช้ถุงผ้าใช้กระบอกน้ำและก็กล่องบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์นะของทางท่านผู้ว่าและก็ทางคณะกรรมการบอร์ดรวมทั้งผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องล่ะครับซึ่งทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยคาดว่าการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีนี้ฮะจะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 600,000 คนจะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า400ล้านบาทและก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการท่องเที่ยวจริงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไม่ต่ำกว่า 50% ของผู้มาร่วมงานนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นย้ำอีกทีนะฮะงานนี้เทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2562ที่สวนลุมพินีนะฮะ23ถึง27มกราคมครับท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งครับเหลือบดูข่าวแนวเศรษฐกิจกันบ้างครับก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมยางพารานี่วันนี้มีข่าวว่า NER จอส่งบิ๊กล็อตบิ๊กออเดอร์ให้ลูกค้าประเทศจีนเร็วๆนี้พร้อมปั้นรายได้ปีหน้าทะยานสู่ 1.5 หมื่นล้านครับซึ่งข่าวนี้ก็มาจากคุณชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ. North East Rubber จำกัดมหาชนนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบออเดอร์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางกลุ่มบริษัท North East Rubber นี่นะฮะนั่นก็คือยางผสมนะครับที่จะส่งให้กับทางประเทศจีนซึ่งทางกลุ่มบริษัท North East Rubber เนี่ยเขาตั้งเป้ารายได้ของปี2562นี่นะฮะว่าจะทำได้ 15,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะจะทำได้ 15,000 ล้านบาทในปี2562นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายตัวจากปี2561ถึง 10% นะปีที่แล้วเนี่ย 9,876 ล้านบาทนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญก็คือเป็นเรื่องของราคายางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่50บาทก็ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะฮะที่เฉลี่ยอยู่ที่47บาทนะครับแล้วเขาก็ยังมองโอกาสในการเจาะตลาดไปที่โซนยุโรปด้วยนะครับบอกขณะนี้
ได้ทำการยื่นใบรับรองจากบริษัทผลิตล้อยางในประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปจำนวน3รายด้วยกันฉะนั้นคาดว่าจะได้รับการพิจารณาและได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในปีนี้ละครับ2562นี้นะฮะในสภาสนช.วันนี้มีการพิจารณากฎหมายหวยครับร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนช.ก็อภิปรายกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายก็ลงมตินะฮะเห็นชอบในการรับร่างของกฎหมายฉบับนี้140เสียงไม่เห็นด้วยแค่เสียงเดียว ก็ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาวาระ2วาระ3กันต่อไปนะฮะเนื้อหานี่ก็อย่างที่เป็นข่าวมานั่นแหละครับนะว่าเพิ่มอำนาจให้กับบอร์ดของกองสลากในการที่จะพิจารณาเพิ่มทางเลือกในการออกสลากมากขึ้นอ้าวทีนี้เพิ่มอำนาจให้แล้วเนี่ยจะถึงขั้นออกเป็นหวยลอตโต้ไว้2ตัว3ตัวหรือไม่อย่างไรนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปติดตามดูล่ะฮะแต่ว่าตัวกฎหมายเนี่ยผ่านวาระ1รับหลักการของสนช.ไปแล้วและสุดท้ายจะเสร็จสิ้นภายในสนช.ชุดนี้มั้ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นนี้เดี๋ยวหลัง6นาฬิกาเนี่ยท่านผู้ฟังใครเป็นแฟนฟุตบอลก็ติดตามกันดูนะทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอเชียนคัพเจอกับบาเรนเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรจะชนะได้ไหมเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นต่อไปว่าจะได้เข้ารอบไหมช่อง7เขาถ่ายทอดเริ่มเตะ6โมงนี่แหละเอาละครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเวลาหมดนะฮะผมนาราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165